เอาพาเปลี่ยนบรรยากาศไปงานคราฟกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเราชวนกันไปแล้วนะคะศักดิ์สิทธิ์คราฟเทรนด์โชว์2019บางคนบอกว่ายังดูไม่เต็มอิ่มเลยภายในงานมีภาพอะไรสวยๆน่าสนใจให้เราตามไปเลือกซื้อไปเลือกช็อปกันบ้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือศักดิ์สิทธิ์จัดกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์คราฟเทรนด์โชว์2019เพื่อรวบรวมผลงานศิลปะหัตถกรรมที่เกิดจากการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของงานศิลปะหัตถกรรมไทยมาจัดแสดงในงานให้ประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการและผู้ที่รักงานคราฟเข้าร่วมชมสุดยอดผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยร่วมสมัยและสามารถนำแนวคิดไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้โดยในงานนี้ได้เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ได้สร้างประสบการณ์และค้นหาแรงบันดาลใจในโครงการ Innovative Craft Award 2019หรือ ICA ผ่านการจัดประกวดผลงานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของงานศิลปะหัตถกรรมไทยและเกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมการประกวด ICA ปีนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ตอบโจทย์ของ Surreal Hospitality แล้วก็มีชิ้นงานที่ปรากฏชัดเจนนะคะก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็มีมุมมองของการทำงานของนักออกแบบเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นายโสภณัฐสมรัตนกุลกับผลงานที่มีชื่อว่าจิบเวลาที่มีแนวคิดมาจากความประทับใจในบรรยากาศริมทะเลผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของผมก็ชื่อจิบเวลาครับเราต้องใช้สิ่งที่มันบันทึกบางอย่างแล้วมันนำเสนอออกมาถูกกลั่นออกมาเป็นของอย่างหนึ่งเหมือนกับงานหัตถกรรมที่มันใช้ความรู้สึกใช้เวลาใช้ชีวิตของช่างหัตถกรรมที่ทำเนี่ยกลั่นออกมารวมกันจนกลายเป็นงานหนึ่งชิ้นโครงการนี้ถือว่าเป็นจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่ามันเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆใกล้จะดึงงานหัตถกรรมบางครั้งมันถูกลืมไปแล้วล่ะแต่เราเอามันกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่ให้ชีวิตกับงานหัตถกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่ามันจะทำให้งานหัตถกรรมของไทยพัฒนาไปได้อีกเยอะมากๆผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมผลงานได้ระหว่างวันที่18-21มิถุนายน2562ณศูนย์ประชุมวายุพักแจ้งวัฒนะอ่ะก็อย่าลืมแวะเวียนกันไปนะครับคุณผู้ชมแต่